เอาเร็วแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วฮู้เอาแล้วครับผมนะกราบสวัสดีด้วยครับผมท่านผู้ชมทุกคนชาวคอเกมทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับชมมัลติเตอร์เกมนะครับผมกับเกม Resident Evil 2นั่นเองนะเด้อนะเด้อนะครับแป๊บหนึ่งนะขอดูฟังก์ชันแป๊บหนึ่งนะไอออปชันออปชันผิดครับทุกอย่างน่าจะโอเคนะฮะรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับผมไม่นึกถึงวันเก่าๆนะน่าจะโอเคป่ะนะนึกถึงวันเก่าๆอยากจะแบบสารฝันโอเคงั้นเราไปเริ่มเรื่องกันต่อเลยก่อนนะนี่อะไรความยากเหรอเอากลางๆแล้วกันนะกลางๆแล้วกันฟังนะที่ผมพูดจริงผมเห็นมากับตาเลยโอ้โหผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณอยู่แล้วเล่ามาเถอะโอเคเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วผมกำลังเดินกลับบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผมเธอเดินโซซัสเซมากเลยเหมือนเธอกำลังเมาน่ะโอ้โหโอเคงั้นช่วยบอกตรงๆทีนะว่าคุณดื่มไปกี่แก้วไม่เลยผมแทบจะไม่เมาเลยนะโหไม่เอานะฟังก่อนฟังก่อนนะเธอเข้ามาใกล้ๆผมต้องเห็นชัดๆผมเห็นตาเธอจมูกเธอทั้งใบหน้าของเธอมันเน่าแฟไปหมดยิวหน้าเหมือนศพเลยแหละเหมือนศพเดินได้อะพวกเราเรื่องเมียกูอะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมนอนไม่หลับตั้งแต่นั้นเลยเอาละพวกจะเย็นก่อนนะคุณจะต้องเข้มแข็งเข้าไว้ไปอย่าไปกลัวโอเคโอเคนั่นแหละตามนั้นถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆแล้วก็มันจะกัดคุณผมเห็นคนอื่นโดนกัดปะโถเอ้ยกำลังมันเลยอะไรวะเนี่ยขับรถครับอ๋อเหมือนฟังวิทยุข่าวเป็นพวกข่าวแบบข่าวใครแบบพวกสยองขวัญอย่างงี้ป่ะโอ้ง่วงจังเลยเฮ้ยๆๆเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะมึงเดี๋ยวนะมึงชนมึงชนเต็มๆแต่ว่ามึงเพิ่งจะมาเบรกรถโอ้โหเลือดไม่รอดเอาไงฮะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่รอด 100% นะแต่ยังดีนะผมที่เขายังลงมาดูเนี่ยไม่นะไม่โอ้เต็มผมน่าจะเป็นซอมบี้แหละถ้าเป็นคนธรรมดาคงไม่รอดแน่นอนครับเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยยังไงมัดก็ให้ โดนแดกแน่ๆ 100% ครับน้าตัดมาริออนแล้วเว้ยพระเอกสุดหล่อของเรานี่ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่ริออนเข้ามาประจำการเป็นตำรวจของแรคคูนนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งจบจากการเป็นนายตำรวจแบบหมาดๆเลยนะแวะปั๊มแวะปั๊มตัวน้ำมันแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่รู้สถานการณ์เป็นไงครับหล่อมากเลยอ่ะคือหน้าเด็กมากเลยนะตอนนี้ลีออนอายุ21ปีนะครับเพิ่งจบตำรวจอ่ะอ้าวเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยแปลกสิถึงกระจกแตกครับต้องเข้าไปดูครับอย่างลีออนคราบเลือดมีรอยเท้าด้วยว่ะบอกได้คำเดียวว่ามีเหลืองหน่อยแน่มีเหลืองหน่อยแน่โอเคเดี๋ยวไปสำรวจกันดีกว่าครับผมมีรถตำรวจนานะโอ้ยดูภาพนี่สิดูความดูแสงและเงาโอ้ยถือว่าเป็นทำให้ผมสานฝันนะกด L3 วิ่งโอเคครับมีใครไหมเอ่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมแต่เลออนไม่ใส่ชุดตำรวจนะเงียบกริบครับมีเสียงตอบรับจากเมล็ดที่เรียกไปบ้าไอ้บรรยากาศน่ากลัวกูจะไม่ตลกไม่ได้นะเว้ย
ไปเฮ้ยเสียงเฮ้ย You all right? โอเคไหมฮะ Don't move. อย่าขยับไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาช่วยโอเคครับโอ้โหโดนกัดแน่ๆครับ 100% ตรงคออย่างนี้มีปืนปะเนี่ยจากนี้รีบไปดูดิฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ช่วยไหมถอยไปเดี๋ยวจะกัดเองเอาปัดโถไม่ทันแล้วโอ้โหโอ้โหดูเลือดดิดูความสดของภาพยุบจะขยับเพิ่งอยากเข้ามาศพแรกของคลีออนเหรอศพแรกไปยังโอ้โหโคตรสวยเลยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยกุญแจอะไรครับขอดูก่อนนะมันดูได้ปะอ๋อเนี่ยโอเคจำได้เคยเล่นเดโมมาก่อนผมจำได้อยู่อ๋อเป็นสโตเลตลูมคีย์ครับเป็นกุญแจห้องเก็บของนะไปเชื่อเอ้ยอันนี้คือศพแรกของลีออนนะเฮ้ยบ้าเอ้ยตายยากเหรอตายยากเหรอฮะจบยังเออเย้ยโอ้มันทำบรรยากาศหลอนมากตรงนี้ออกได้ปะนี่คุณแจได้ครับมีอะไรไหมทะลุตรงนี้เฮ้ยโอ้โหนี่ไงเอาบ้าล่ะไม่อยู่มีสินัดไปอ้วนอย่าหนีก่อนหนีก่อนบรรยากาศมันน่ากลัวมากอย่านะเอ้ยเร็วๆสิลีออนเฮ้ยแคร์เว้ยอย่ายิงหมอบลงเออโอ้โหเป็นไงไม่เป็นไรขอบใจนะเดี๋ยวค่อยขอบใจทีหลังตอนที่ปลอดภัยแล้วโอ้ holy shit โอ้โหเป็นฝูงกระสุนพอปะเนี่ยทำไงอ่ะแคร์อุ้ยโอ้โหเยอะมากเร็วเข้าเร็วขึ้นรถเร็วชนไม่ได้หมดอ่ะไปเออหนีก่อนมันเยอะมากมันเยอะเกินไปครับเราสู้ไม่ได้แน่โอเคโอแคร์ในสุดแคร์คนสวยก็มานะครับผมแหมสวยของเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิเพิ่งมาถึงเนี่ยคงจะมีคำตอบได้ที่สถานีตำรวจคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ผมลีออนเคนเนดีคุณชื่ออะไรล่ะฉันแคลร์สุดสวยอยู่แถวนี้เหรอเปล่านะฉันมาตามหาพี่ชายเป็นตำรวจเหมือนกันงั้นก็ดีแล้วที่เราเจอกันไม่รู้จะเจออะไรอีกแลคคูนซิตี้ครับ Welcome to แลคคูนซิตี้โอ้โหไททันเท่อันนี้เพิ่งกัดไททันนะครับเมื่อกี้อินโทรเป็นการควบคุมอินโทรสอนอันนี้กลับมาตัดเข้าไททันโอเคเดี๋ยวผมจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วนะเราดูไททันไปเพลินๆแล้วกันนะครับผมจัดไปครับผมเท่ว่ะ Resident Evil 2แปลภาษาไทยคือผีชีวะ2นั่นเองครับให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองนะพลเมืองทุกท่านโปรดทราบ
เนื่องจากมีความหายนะเกิดขึ้นในเมืองเราขอแนะนำให้คุณไปหลบอยู่ในสถานีตำรวจและคุณที่นั่นมีอาหารและยาแจกฟรีใครต้องการเชิญเข้าไปหยิบได้เลยครับโอเคโอ้พระเจ้าช่วยมันฝันร้ายชัดเดี๋ยวก็ถึงสถานีตำรวจแล้วน่าจะมีคำตอบให้เราบ้างใช่แต่ว่าถ้ามีแค่เราเหลือรอดอยู่แค่2คนล่ะไม่มันต้องมีสิผู้รอดชีวิตอะเมืองนี้ต้องใหญ่โตมันต้องมีอยู่แล้วคิดในแง่ดีเข้าไว้ครับผมสถานการณ์นี้เราต้องเข้มแข็งเข้าไว้แต่ว่าแคลร์สวยมากครับ คิดถึงอะคิดถึง Resident Evil 2โอเคต้องลงเดินแล้วแหละโอ้โหเราต้องวิ่งแล้วแหละโอเคอุ้ยตกใจโดนล้อมแล้วลีออนไพลอตเร็วเร็วๆอะไรอ่ะฮะเฮ้ยรถบรรทุกไอ้คนขับว่าแล้วไอ้คนนี้สวยแล้วแค่ลงเร็วลงเร็วกระแทกเร็วลงไม่ได้เชื่อสัมบีมันปิดทางเลยว่ะจับไว้โอ้ยเบียดโอเคได้อยู่แต่ก็ยังชนอยู่ดีครับโอ้ยไม่เป็นรถน้ำมันด้วยนะมันเป็นรถน้ำมันด้วยนะมีสิทธิ์ระเบิดได้นะนั่นไงน้ำมันโหเออระเบิดระเบิดเป้าเนี่ยรถโอ้ไม่นะเอ้ยลีออนกระดูกเหล็กโอ้ยโอ้ยโอ้โหแคร์แคร์โอเคไหมแคร์ไม่น่าตายหรอกฉันไม่เป็นไรโอเคคุณเป็นไงบ้างน่ะโอ้ยยังเยอะเลยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยไปก่อนเลยไปเจอที่สถานีเดี๋ยวไปโอเคหลังนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหเยอะว่ะเสียงน่ากลัวมากทางไหนวะทางนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มีซอยครับตรงนี้เราต้องรีบไปก่อนโอ้โหแคร์ผมพยายามจะไม่ยิงปืนแล้วกันนะปืนกระสุนมันเยอะเกินไปว่ะทางนี้ปะทะลุตรงนี้โอ้นี่ไงถึงแล้วครับสถานีตำรวจครับโอเคต้องรีบไปแล้วรีบเข้าไปหาทางเข้าไปหรือว่าอย่านะโชคดีครับที่ซอมบี้มันเดินนะมันช้าลบอย่ายุ่งนะอย่าเร็วโอเคครับไปต่อครับโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยขอเราสำรวจก่อนตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยนี่ศพเหรอศพว่ะนี่ไงครับนี่มันต้องมีเขาเลยนะต้องมีตรงชั้นใต้ดินเขาเรียกแบบเป็นทางท่อระบายน้ำโอ้คิดถึงว่ะเหมือนได้กลับมาเล่นแบบเขาเลยนะได้กลับมาแบบเล่นเกมคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งครับนึกถึงตอนที่เล่นเพย์วันโอเคเหมือนว่าตอนนี้เรากลับมาสู่ตัวเดโมนะครับผมแต่แตกต่างตรงที่ชุดของลีออนไม่ใช่ชุดตำรวจนะของเดโมเนี่ยเป็นชุดตำรวจนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอันนี้เป็นกระสุนจำได้อยู่โอเคมีกระสุนมาจุดกระสุนตรงนี้ผมเดาว่าจะเป็นที่เซฟคราวนี้เราก็จะมาดูคอมตรงนี้ครับเหมือนเดโมเลยนะโอเค RPD ชื่อย่อของกรมตำรวจนะครับเหมือนเดโมเลยเฮ้ยมีคนอยู่ที่นี่แน่เลยนั่นไงกล้องที่4อันนี้ก็ถ้าใครดูเดโมแล้วก็ได้จะรู้นะ
ไม่ดีแน่เลยเดวิดมาวินอยู่ไหมจะทางออกแล้วอยู่นี่ไงอยู่ที่หัวสิพ่อ ผ่าไปขอกำลังเสริมที่ห้องโถงตะวันออกห้องโถงตะวันออกครับผมอยู่ฝั่งขวานะโอเคไปลุยกันเลยครับมาอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนี่อันนี้คือผมมันมีโค้ดมาให้โหลดนะครับผมเป็นปืนก็เอาไว้ก่อนละกันแต่นี่คือปืนพกหลักๆนะครับมาเชด้าเลยนะชื่อปืนพกของลีออนปืนพกหลักนะครับอันนี้คือจุดเซฟเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนสักพักละกันแล้วค่อยกลับมาเซฟนะจำได้ว่าเราต้องเลี้ยวตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนละกันนะโอเคแล้วต้องไปทางนี้ครับตามเดโมเลยนะผมจำได้อยู่จำทางได้เป๊ะเลยแล้วเข้าตรงนี้ติดเรามุดไปมุดไปมืดตึ๊บบอกคำเดียวว่ามืดตึ๊บเป็นผมนี่เป็นกูนี่กูไม่กล้าไปเนี่ยเป็นผมไม่กล้าไปแล้วจริงคือแบบแค่เห็นแค่เลือดอยู่บนพื้นนี่ก็ไม่กล้าแล้วนะโอเคตรงนี้มีฟิลจำได้ตรงนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จริงด้วยไอ้ตรงนี้มีซอมบี้อยู่ตัวนึงจำได้อันนี้อาจจะสปอยอาจจะแบบบอกล่วงหน้าเลยนะเพราะว่าผมเล่นเดโมมาแล้วนะแต่ว่าผมไปอ่านมาเพิ่มเติมเพราะว่าเดโมกับตัวเกมจริงเนี่ยบางส่วนอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เองครับนะอันนี้ประตูเปิดได้โอเคตรงนี้มีกระสุนปืนครับกระสุนปืนสวยประตูสวนเพิ่มเปิดไฟแล้วตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแหละต้องลองสำรวจให้ดีนะอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับไม่น่ามีแล้วไปต่อออกไปดันมาโอเคไปต่อครับตรงนี้ห้องน้ำหญิงอันนี้นี่คืออันนี้คือนี่คือต้นเหตุของการที่น้ำท่วมนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันหนึ่งครับผมว่าเราได้ทิ้งสักอันหนึ่งนะไม่ต้องเก็บมาหรอกมันเปลืองครับสุดท้ายผมว่าไม่ได้ใช้หรอกไปต่อแบบรวดเร็วเพราะมันคล้ายๆเดโมเลยโอเคตรงนี้ครับ Jesus. ประตูนี้ต้องใช้ครีมตัดเหล็กนะผมจำได้ว่าตรงนี้มีคนโอเคเปิดหน่อยเร็วเข้าโอเคใจเย็นเจนพะหนุ่มมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วมาช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคจับได้แล้วจับได้แล้วเอามาอีกข้างนึงเอามือไปข้างนึงมาอือไม่รอดไม่รอดครับได้แค่ครึ่งตัวโอ้โหพระเจ้าช่วยเรียบร้อยซอมบี้แม่งบ้าคลั่งมากบอกเลยวันนี้เราก็ได้สมุดโน้ตมาเล่มหนึ่งนะโอเคนี่ครับอันนี้ก็ในเดโมก็เหมือนเป๊ะนะอุ๊ยอันนี้ไม่เหมือนว่ะอันนี้ไม่เหมือนครับโอเครูปสิงโตจะมีสัญลักษณ์ด้านล่างอีก3อันนะซึ่งเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคงรู้เองแหละว่ามันคืออะไรนะครับโอเคอันนี้เหมือนตัวนี้ต้องมีตัวหมาแน่มาหมาใกล้ๆหน่อยหมาผมเห่าหมากูเห่าเรียบร้อยยศเห่ายศกำลังตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวมันเห่าเลยตอนนี้มาตัวนึงครับหนีก่อนยศเห่าซอมบี้มาแล้วมันเห่าไงมันกลัวมาดิมาใกล้หน่อยอยู่ที่ไม่โดน
ดลับเฮ้ยหยุดเห่าไม่เอาไม่เห่าไม่เห่าพอไปต่อครับมาสองตัวตัวนี้สองตัวมาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยมาเอาไม่หมดมาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยล่วงครับรีบไปอันนี้เราต้องเลี้ยวเอ้ยเอาผิดทางทิพย์หายนี่นี่เออประจุสุดไหมประจุสุดไว้ใจเย็นไปผมมาผมเห่าต้องขออภัยด้วยฮะโดนจับกันได้อันนี้เดโมผมรู้ทุกอย่างนะก็เลยแบบเฉยเฉยโยเฉยโยเฉยโยระวังหัวแบะหัวแบะจับว่าหัวแบะปลอดภัยแล้วในตอนนี้นะขอบคุณมาร์วินบรานามาร์วินบรานาดลีออนเคนเนดีมีเจ้าที่คนแต่ผมชื่อเขาไม่ได้มาไงหรอกคุณทำเต็มที่แล้วลีออนมาวินภาคนี้แบบจำได้ไหมว่าเรื่องมันมาไงไม่เลยแต่บอกตรงๆได้เลยว่าที่นี่มันจะแดกคุณทั้งเป็นถ้าหากไม่ระวังเฮ้ยจริงๆผมต้องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่มีคนบอกว่าอย่ามาผมน่าจะมาเร็วกว่านี้แต่คุณก็มาแล้วนี่ไงเลออนนี่แหละสำคัญที่สุดโอเคผมพร้อมแล้วหวังว่าเราจะหาทางออกจากสถานีตำรวจนี้ได้นะเจ้าที่คุณเพิ่งเจอมาเอลิออตเขาคิดว่าเส้นทางนี้น่าใช้ได้ครับโอเคนี่คือข่าวดีเลยผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลไม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมจะทิ้งคุณหมดไว้ที่นี่ไม่ได้นี่คือคำสั่งไอ้เด็กใหม่เอาตัวเองให้รอดก่อนผมไม่จะไปด้วยนะแต่จะเป็นตัวถ่วงซะเปล่าเอาละคุณใช้ไอ้นี่ผมเอาไม่ได้หรอกหยุดเลยเอาไปเลยแล้วก็อย่าพลาดของผมถ้าเจอแล้วก็ไม่ว่าจะใส่เครื่องแบบหรือไม่อย่าได้ลังเลฆ่ามันหรือไม่ก็หนีเข้าใจไหม yes, sir. เข้าใจครับผมโอ้โหนาซิดกับนาซิดนาซิดเลยจากดำนี่เป็นขาว โอเคเราได้มีดมาครับเหมือนในเดโมเลยนะไปก็ต้องบอกเลยว่ามีดนี่คือมีสิทธิ์พังได้ครับแต่ว่าผมจะใช้ให้คุ้มที่สุดนะเพื่อในการที่ประหยัดกันศูนย์ประหยัดกันศูนย์ให้มากที่สุดนะไปต่อครับนี่ต้องมีกุญแจนะทางนี้ไปฮะรู้สึกแบบตื่นเต้นป่ะได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะไม่คิดว่าเขาจะมาทำรีเมคมาใหม่อย่างนี้นะวันแรกกระโดดซะแล้วกูเจอกันชาแล้วนี่แหละยิ้มทั้งวันแน่ลีออนดียิ้มทั้งวันแน่เก็บไว้ครับเจอกระสุนเพิ่มมาอีกหนึ่งเขาเรียกว่า1แม็กถึงป่าวะโอเคไปต่อครับนี่ไงต้องบอกห้องนี้เป็นห้องในตำนานนะจำได้เลยครับเราต้องเข้าไปหาคนนี้ไปดูหน่อยไปดูอีกสักครั้งนึงนะถ้าใครดูเดโมแล้วอาจจะดูแล้วรอบแรกครับอันนี้มาดูอีกรอบนึงเลือดสดๆโอ้ fuckไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นเดโมไปแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ต้องมีคนแจตรงนี้ไม่มีรอยนี่เว้ยผมเดานะครับผมว่าน่าจะเป็นรอยของลิกเกอร์ตัวลิกเกอร์ไอตัวที่มันคล่องคล่องเร็วๆอ่ะตัวสี่ขาตรงนี้ต้องมีนี่ปิดอะไรไม้ปิด
แต่เราไม่มีไม้ทางขวามือเนี้ยมีแต่ไม้ติดไว้มันแตกแล้วว่าแล้วมึงมาเออยังอีกเออยังไม่ยังอีกแล้วนี่นะยังอีกเว้ยดื้อเหรอฮะดื้อเหรอเก็บไว้ตายยากตายเย็นจริงๆเลยตรงนี้จะมีคีย์การ์ดเฮ้ยไม่มีคีย์การ์ดครับถ้าใครดูในโม่งผมนะไอ้ตรงนี้จะมีคีย์การ์ดสำหรับเข้าห้องอาวุธนะชิบหายละโอเคแปลว่าตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บไอ้นี่ละสำรวจทั่วครับมีเอกสารอะไรอ่านไหมเนี่ยนี่ไงพูดถึงเอกสารก็มาสักหน่อย25กันยาเราใช้โรงพักนี้เป็นที่หลบภัยในหายนะครั้งใหญ่เจ้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งว่าพลเรือนทุกคนสำคัญที่สุดแล้วเราต้องพยายามทุกคนทางเพื่อช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันเดียวกันหนึ่งในผู้หลบภัยก่อเหตุละวาดในกลางดึกสงัดทำให้เจ้าที่ตายหนึ่งเสียชีวิตบาดเจ็บอีก3บุคคลนั้นถูกนำตัวไปกักบริเวณในทันทีเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียด26กันยามีคนฝูงนึงพยายามจะแหกเข้ามาในสถานีสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากผู้รอดชีวิตบางส่วนหลบไปอยู่หลังประตูนิรภัยแต่ยังไงก็ถูกล้อมอยู่ดีมันมีความเป็นไปได้ยากที่เราจะออกจากที่นี่เราไม่รู้ว่าจะซ่อมอุปกรณ์สื่อสารได้ไหมเราถูกตัดจากโลกภายนอก27กันยาสถานีฝั่งตะวันตกถูกโจมตีช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตาย12ศพมีเพื่อนรอดเหลืออยู่ไม่กี่คนเราควบคุมสถานการณ์ไว้ไม่ได้เดวิดฟอร์ดครับทิ้งเอกสารเอาไว้ให้เราได้อ่านนะโอเคครับรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแล้วตรงนี้ต้องมีครีมตัดเหล็กอันนี้คือแมปแผนที่เรียบร้อยเราสามารถกดเปิดมาดูได้นะอันนี้คือห้องอาวุธครับถ้าไดเนโมเนี่ยผมจะได้คีย์การ์ดจากโต๊ะที่ผ่านมาเมื่อกี้สามารถเปิดเข้าไปเอาอาวุธช็อกกันได้ที่อยู่ข้างในนะครับนะฮะตอนนี้เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูแล้วกันแต่ว่าไดเนโมเนี่ยห้องเนี้ยนะผมไม่ได้เข้าไปครับเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูไปมีอะไรไหมผมจะพยายามอ่านเอกสารทั้งหมดนะพยายามจะอ่านให้ละเอียดเพื่อจะรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับตรงนี้จะมีศพจำได้อยู่โอเคแล้วเก็บประสูตรได้สวยขอยิงหัวเปิดประเด็นก่อนยิงหัวเปิดก่อนเปิดไปก่อนดอกหนึ่งเซยังไม่รู้ตัวเหรอฮะยังเหรออืมฮึอย่าเข้ามาเลยอ้วนตายใช่ไหมเรียบร้อยครับห้องนี้เข้าไม่ได้เนี่ยห้องซ้ายเนี่ยคือที่เก็บอาวุธห้องขวานี้เรายังไม่เคยเข้าไปนะนี่ตายยังอ่ะมันไม่ตายอะไรวะถึงชิบหายเลยมึงไม่มีมือแล้วตายนะพ่อหนุ่มโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูไงวะจะหมดยังเนี่ยโอ้โหหมดไปครึ่งหลอดแล้วเข้าไปดูวุฒิก่อนห้องวุฒิก่อนโอเคนี่เอกสารค่อยมาครับเอกสารค่อยมาอ่านเนี่ยถ้ามีคีย์การ์ดเนี่ยจะเก็บช็อตกันนี้ได้ครับในเดโมคราวนี้เรามากดเอาอะไรเอากระสุนดีไหมหรือเอามีดดีวะมีดก็สำคัญนะมีดนี่เราสามารถเช็คได้นะครับว่าซอมบี้ตายหรือยังนะแต่เราเอากระสุนดีกว่า109เฮ้ยไม่เอาเอามีดดีกว่า103เอามีดดีกว่าครับมีดดีกว่าเช็คได้กระสุนผมว่ามีเยอะแล้ว103กดไม่ได้เอา9แล้วกันโอเคงั้นเอาสูตรแล้วกันนะแก้ขัดไปก่อนเรียบร้อยครับออกมาดิวะเปิดดิฮะกระสุนผมจำได้น่าจะเก็บได้60
62อันนี้เฮ้ยๆๆอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยตายนะอย่านะชิบตายยากมากเลยว่ะอันนี้ผมยังไม่เคยเข้านะในเดโมนะฮะอันนี้เป็นดินปืนโอเคส่วนนี้เป็นเอกสารเหรอสำหรับอะไรครับอ๋อเป็นสำหรับสอนในการผสมให้เกิดอาวุธนะครับให้เกิดกระสุนปืนนะครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วสีเหลืองตรงนี้นี่ได้ชักปืนช็อกกันได้ปืนดึงสุดธรรมดาได้แม็กโอเคยังไม่มีอะไรละนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไงมันตักมันตายดิมันรู้จักป้าสมุไรอ่ะเฮ้ยต้องเช็คว่ะมึงต้องเช็คก่อนว่ะมึงแน่แน่เดี๋ยวมึงต้องฟื้นมาแม่นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันไงไม้ใกล้หน่อยยิงไม่โดนมาใกล้หน่อยมานี่ตายดิพ่อเฮ้ยมันตายยากมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหตัวนี้มีตู้เซฟจะรู้เนี่ยมันรหัสอะไรเนี่ยเล่นไปเรื่อยคงรู้ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้ห้องนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้เล่นเคยเล่น Resident Evil 2นะครับผมตัวต้นฉบับนะห้องนี้คือห้องที่มาวินตายนะครับผมคือห้องที่เรามาเจอมาวินนะฮะตรงนี้ห้องนี้แหละจำได้เลยแต่ว่าสำหรับในรีเมคนี้คือมาวินเราไปเจอมาวินที่ห้องโถงใหญ่นะนี่อะไรเอ่ยเอกสารนะครับอ่านไปมาโปรเฟสชั่นรีพอร์ตครับผมรายงานปฏิบัติการนะ28สิงหาเวลา 2:30 ครับเหลือแค่ผมเอง3คนไม่มีวุฒิไม่มีกระสุนเราเสียแรงไปการต่อสู้ทั้งทางกายและทางใจเราคงไม่รอดแน่ๆเจ้าที่ฟิลิปเคยแนะนำให้เราหนีไปทางท่อระบายน้ำมันมีอุโมงค์ลับตั้งแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เห็นด้วยกับเธอแต่ตอนนี้มันฟังดูไม่เลวเท่าไหร่นะเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีท่อหรือมีทางลัดจริงๆแต่ก็ไม่อยากนั่งรอความตายอยู่ที่นี่ลองดูก็ไม่เลวเว้ยเอลิออตเอ็ดเวิร์ดอ๋อคนที่เพิ่งโดนกินขาดสอนท่อนนะครับผมคนแรกอะฮะตรงนี้มีโต๊ะมีโต๊ะใครเนี่ยเหมือนโต๊ะเป็นโนเลยว่ะมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่เหรอ Leon S. Andy ผมขอมอบเคสพิเศษให้กับคุณนั่นก็คือปลดล็อกโต๊ะตัวเองให้ได้คำใบ้ก็คืออักษรตัวแรกของชื่อพวกเรามันจะมีล็อกอยู่2ฝั่งฝั่งละ1ตัวใส่ชื่อเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยอะไรวะนี่มันแก้กันปะเนี่ยจุดประสงค์ก็คืออยากให้จำชื่อเพื่อนให้ได้มันคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมโชคดีนะลีออนอีกอย่างนะคงจะยากพอตัวถ้านายไปถามเจ้าที่สกอตว่านามสกุลอะไรผู้หมวดเบอร์นาร์ดอะไรเนี่ยบิเมจิโนโทกิโอ้แต่ว่านี่คือโต๊ะเราครับแต่เราไม่รู้ว่าชื่อคืออะไรไงนะโอเคงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้มีห้องอ๋อต้องมีกุญแจโอเคนี่คือห้องในตอนเดโมที่ผมยังไม่ได้เข้ามานะก็มีประมาณนี้เนาะไปขอเช็คมีดก่อนโอ้โหมีดนี่แบบจะพังแล้วว่ะตรงห้องนี้นั่นไงเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ปิดโอเคครับอุ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วผสมได้ปะน่าผสมได้นะเป็นสีเขียวเขียวโอเคอันนี้ปิดหน่อยเป็นการผสมยาครับกัญชาผสมกัญชาสถานีตำรวจมีกัญชาด้วยเคิร์ฟมาเลยทีเดียวอย่างนี้ปิดไปโอเคมันเข้ามาได้แล้วอันนี้มีห้องให้เข้าอันนี้น่าเป็นจุดเซฟฮะใช่จำได้อยู่จุดเซฟขอเก็บของกันแล้วกันนะค่อยเซฟตรงนี้คือดินปืนอีกอันหนึ่ง
ผสมเป็นปืนได้ครับอันนี้คือกระสุนปืนเพิ่มมาอันนี้คือเอกสารอะไรเนี่ยเป็นการสอนวิธีผสมยาครับสอนการใช้สมุนไพรครับผมมนุษย์ใช้สมุนไพรรักษาโรคตั้งแต่อดีตอันยาวนานในหนังสือเล่มนี้เราจะพูดถึงสมุนไพรทั้งหมด3ชนิดที่หาได้ในเทือกเขาอาร์เครซิสสีเขียวรักษาแผลสีฟ้าใช้ถอนพิษส่วนสีแดงรักษาอะไรไม่ได้เลยครับผมไม่มีคุณค่าทางยานะแต่ถ้าหารวมกับสมุนไพรสีอื่นแล้วแต่ไอ้สีแดงเนี่ยจะเป็นหัวเชื้อที่ดีเลยนะก็พื้นฐานทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าหากเอาสีน้ำเงินกับสีแดงมาผสมกันนะมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นโอ้ประมาณว่าเพิ่ม HP แบบเต็มๆประมาณนี้นะครับโอเคนี่จุดเซฟเปิดไฟได้นี่เราเจอห้องยาแล้วไอ้ไม่ใช่ห้องยาเขาเรียกว่าเจอสุนไพรนะสีแดงนะสีแดงถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับผสมได้ผสมอะไรกันนะผสมอะไรกันเอางั้นผมต้องลองผสมดินปืนก่อนผสมดินปืนก่อนนะผสมดินปืนก่อนโอเคแล้วก็เอานี้มาผสมกับอันนี้โอเคเป็น31แล้วก็เอานี้ครับมาผสมกันนี้โอเคผสมไปไม่ได้เหรออ๋อเราเอาสีเขียวนี้ผสมกันแล้วนี่ว่ะใช่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคงไม่มีอะไรครับโอเคมันเป็นภาพเฉยอันนี้เป็นหัวเป็นห้องฟิล์มนะแล้วเก็บของก็แล้วกันแต่ผมจำได้อยู่นะว่าถ้าไปอีกอ่ะก็จะมีที่เพิ่มกระเป๋านะครับมีที่เพิ่มกระเป๋านะผมเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอานี่ไปเผื่อได้ใช้ครับเราต้องระวังตัวไว้ก่อนนะกุญแจเผื่อได้ใช้เราไปเรื่อยเผื่อได้ใช้ครับเก็บไว้ก่อนวันนี้มีอีกไหมมีอะไรอีกไหมเราอย่าเพิ่งเสียไปกันมาป่ะต่อกำลังสนุกเลยว่ะข้างบนเฮ้ยอะไรไอ้ตัวนี้แต่ตรงนี้มีกระสุนผมจำได้อยู่เรียบนี่มีซอมบี้กำลังลงมาลงมาเลยอยากโดนปะล่ะอยากได้อยากโดนปะล่ะได้อยากโดนไหมล่ะโอ้โหติดขี้ล่วงเลยตรงนี้มีสมุนสีแดงโอเคเก็บไว้ครับเดี๋ยวค่อยไปสมกับสีเขียวนะตรงนี้โอเคห้องน้ำนี่ต้องมีเขาเรียกนะแกลนไปหมุนวาวเรายังไปไม่ได้อันนี้มีตบจับได้รู้สึกสบายใจพอเล่นเดโมแล้วแบบรู้ทุกอย่างวันนี้ชื่อไม่รู้ครับเอาไว้ก่อนนะฮะแต่หลังจากเดโมเนี่ยสิลูกสองเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อเอาไปใส่ในนี่อันนี้มีครับอันนี้อะไรมันคือวิธีการเปิดเซฟพกพาครับเดี๋ยวนะผมต้องแก้ไงวะแก้ได้ปะต้องทำไงวะต้องทำไงวะสักครู่นะครับเดี๋ยวนะต้องฮะเดี๋ยวนะตึกมันต้องแบบรีเซ็ตโอเคเข้าใจละผมเข้าใจละนี่ตึ๊ดอ๋อฮะตึ๊ดโอ้โหไปนู่นเลยวะต้องลองไล่ก่อนโอเคตรงนี้ละตึ๊ด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 
ันนี้ก็ต้องเป็นนี่โอ้โหไม่ยากครับไม่ยาก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 นี่คือปริศนาใช่ไหมต้องใช้ความจำนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเรียบร้อยเก็บไว้ครับมันน่าจะเป็นไอ้คีย์บอร์ดอะแล้วเอามาทำไมวะไม่มีค่าอะไรวะเดี๋ยวก็รู้ครับไปต่อขึ้นบนข้างนอกนี่ก็มีซอมบี้เพี้ยนพลาดไปหมดเลยเห็นมีส่วนเปิดจำได้อยู่ตรงนี้มีนี่มีคนแจ้งตรงนี้เล่นแบบรวดเร็วเพราะผมรู้มาแล้วโอ้โหเชี่ยแล้วไงกูเชี่ยแล้วไงกูเอาแล้วไงกูเดี๋ยวก่อนนะผมต้องลบยอมลบอันนึงว่ะแต่ผมจำได้ว่าข้างในมีกระเป๋าเว้ยโอ้โหเอางี้ผมจำได้ว่าข้างในเนี้ยน่าจะมีกระเป๋าครับเอาค่อยๆออกมาเก็บแล้วกันตรงนี้โอ้โหยาวห้องส่งยาวนั่นไงลิกเตอร์ What in the...ไอ้ตัวนี้แหละที่ผมกลัวที่สุดแล้วคือมันคล่องมันเร็วครับเป็นตัวที่ผมไม่อยากเจอมันมากที่สุดแล้วตอนนี้ผมจำได้ว่าจะมีอันนี้ดินปืนใช่ไหมเอาไว้ก่อนนี่ปิดมีกระเป๋าผมจำได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าตรงไหนนะค่อยเอาไปเก็บนี่ไงกระเป๋าถ้าเล่นเดโมแล้วก็สบายครับเดี๋ยวผมเอาไปเก็บนู่นก่อนเดี๋ยวมาหนึ่งแป๊บเดียวด้วยความงกแล้วเสียดายนะมันไม่เสียดายหรอกมันเป็นกุญแจสำคัญน่ะไปเก็บก่อนโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอเราไปถึงตรงห้องโถงของมาวินที่มาวินอยู่แล้วก็เอาของทุกอย่างไปเก็บในคลังก็ได้ตรงนี้เหรอตรงนี้เราเอามาสักหนึ่งอันแล้วกัน1ซิงเกิลนั่นไงตรงนี้รู้นะจ๊ะรู้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีกระสุนจำได้ใส่ไปเลยครับสวยงามเพ่มีซีโฟนี้ใช้ปืนยิงไม่ได้ครับนะโอ้โหมีศพตำรวจเต็มเลยว่ะโอเคตรงนี้เรามาอ่านกันดีกว่าเพราะว่าตอนเดโมผมไม่ได้อ่านนะครับมาซัมการ์สเตลลิงกูเลิกกับเพื่อนร่วมงานกูทำแทบตายสุดท้ายมันก็ทิ้งกูกูช่างแม่งสิวะจะมีความสุขบนความชิบหายของมึงกูจับพวกแม่งขังไว้ในกรงเหล็กแล้วเอาไม้ตอกปิดซะถ้าอยากจะเปิดก็บึ้มซีโฟได้เลยซาโยระซักเกอร์อะไรเนี่ยแต่มันไม่สนุกถ้ามันจบเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นมีอะไรจะเซอร์ไพรส์มึงเล็กน้อยให้กรี๊ดเล่นๆกูอาจจะให้ของเล่นมึงชิ้นนึงค่ายตัวที่อยู่ข้างๆซะกูจะไว้ชีวิตมึงดูสิมันจะว่าไงโอ้โหเอาแต่เรียกร้องหาความยุติธรรมต่อความภาคภูมิใจแต่มึงไม่เชื่อฟังรุ่นพี่อย่างกูมึงจะเป็นตำรวจที่ดีนะงั้นมึงก็ตายหาซะประมาณนี้นะครับ ผมนึกถึงใครแล้วปะนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้ลูคัสอะใน Resident Evil 7อะถ้าใครได้ติดตามก็น่ารู้นะครับลูคัสมันเป็นคนที่ใส่ไงมันนิสัยเหมือนคนที่เขียนในนั้นแหละเป็นพวกที่แบบโรคจิตครับข้างล่างก็จะมีซอมบี้ลีออนนี่มาวินนะฉันต้องการให้นายกลับมาโอเคไหมมาวินมิวอยากจะให้คุณดูรีบกลับมาเลยโอเคครับเดี๋ยวรีบกลับครับขอยิงข้ามก่อนแล้วกันโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายโอ๊ยไม่โดนครับสัตว์เอ้ยกระสุนไหมนี่ไงถึกนักเหรอถึกนักเหรอถึกนักเหรอขออีกลูกหนึ่งเช็คก่อนเช็คเรียบร้อยครับติดคีย์ตรงนี้มาไม่ได้ผมจำได้อยู่เว้ยว่าไอ้ตรงเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นหลุมที่ผมตกไปได้ผมต้องระวังตรงนี้ห้ามไปครับมันตกไปได้เลยอ่ะแปลว่าประตูนี้น่าจะเปิดได้เว้ยตัวนี้เปิดได้ตัวนี้ลงไปเจอมันเลยโอเคครับผมเลี้ยวนี้นะกันไปข้ามทีตัวแล้วเช็คที่ในห้องเลยเพราะตอนเดโมผมเช็คไม่ครบถ้วนมาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ
ก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้อ้วนเนี่ยจำได้อยู่ไอ้อ้วนเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงฟื้นขึ้นมาแน่แน่นั่นไงก็มาดิครับก็มาดิครับตายเถอะพ่อไอ้อ้วนถึกแล้วเหรอติดขี้ไหมเรียบร้อยสวยโอเคนะจบไปนะเฮ้ยตรงนี้อะไรหนังสือหนังสือแดงเหรออันนี้โอ้โหมันมีแบบอะไรไม่รู้อะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะว้ายเก็บไม่ได้ด้วยครับเก็บไม่ได้ด้วยฮะค่อยเก็บค่อยกลับมาเก็บแล้วกันเนาะผมขอเช็คให้ละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแถวนี้เพราะตอนเดโมผมก็เช็คไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เหมือนกันเฮ้ยอะไรเฮ้ยไหนอะอยู่ไหนมีไหนวะอ๋อเจอแล้วมาเฮ้ยถึกจริงนะมึงอะฮะอย่าโยกอย่าโยกยิงไม่โดนโยกยิงไม่โดนโยกมันยิงไม่โดนเข้าใจไหมอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะเขียนได้ไม่น่ามีอะไรปะวะไม่มีอะไรครับโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรมั้งน่าจะแค่นี้แหละประตูนี้คือประตูอะไรลองดูก่อนไปได้ไหมไปได้นี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ดิ้นปืนโอเคเดี๋ยวนะย้ายไงวะนี่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหกระสุนปืนเยอะมากอันนี้ไปได้ปะไม่ได้ครับโอเคเฮ้ยอันนี้คุ้นมากคุ้นไหมคุ้นไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวนะนะนี่ไงนี่ไงเป็นรูปม้าใช่ไหมม้ามีสัญลักษณ์ข้างล่างเป็นรูปปลาครับปลาแมงป่องแล้วก็แจกันปลาแมงป่องแจกันปลาแมงป่องแจกันนี่ปลาแมงป่องแล้วก็แจกันครับแจกันแจกันนะแจกันนี่ yes ได้เหรียญหนึ่งแล้ว good net อันนี้อะไรแผนที่เหรออ๋อโอ้ว้าวโหใช่ไหมโอ้โหเคยเราอยู่ห้องนี้ครับอันนี้คือน่าจะเป็นห้องที่มาวินอยู่นะหรือเปล่าครับเราออกนี้ถ้าเอ้ยนี่มีดเอ้ยเราอะมีดนึงนะครับนี่เราอยู่เราออกนี้ไปได้ก็เจอมีดมีดตรงไหนอะแป๊บนึงครับนี่เหรอโอ้แทนเลยแทนเลยเดี๋ยวก่อนผมสมแทนเลยผมหยิบแทนเลยเอานี้ออกก่อนไม่ใช่กดผิดอีกแล้วเอาออกไปเลยครับเอาอันนี้มาแทนเลยนี่หลอดเต็มเรียบร้อยเฮ้ยอะไรของเองวะปัญหาเยอะเหรอฮะมาปัญหาเยอะเหรอฮะปล่อยงงฮะฮะพอใจไหมฮะพอใจไหมไม่มีที่เก็บอีกโอเคไปหาวิญต่อยก่อนเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราทะลุมาหามาวินเฮ้ยมีกระสุนปืนเก็บก่อนเรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดนะเราจะไม่ให้พลาดโอเคลองไปเดี๋ยวเราลงไปเราไปเก็บของใช่นะเอาของไปเก็บในคลังนะครับเดี๋ยวคุยกับมาวินก่อนคุยมาวินก่อนโอเคครับมาครับตอนเดโมผมจำได้ว่ามันจบอยู่ตรงนี้นะจบตรงนี้หลังจากคุยมาวินเสร็จมาทีนะมานี่สิเฮ้ยแคร์ว่าแล้วต้องรอดรู้จักเหรอใช่เธอชื่อแคร์มาด้วยกันนี่แหละไปที่นั่นทางชั้น2ฝั่งตะวันออกโอ้ไหวปะเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับผู้หมวดโอเคในเดโมจำได้ว่าในเดโมนี่ผมจบตรงแต่ตรงนี้เลยนะนะฮะ
โอเคตอนนี้ลาดกี่ทีเนี่ยโอ้โหจะชั่วโมงแล้ววะงั้นผมคงจบแค่นี้ไปพิธีนี้ก่อนละกันนะอันนี้จุดเซฟเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเราเก็บของก่อนเราเก็บเราผมเก็บลูกซองยังไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับอันนี้อะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนสำคัญสำคัญหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ยังหาอันนี้ไม่ได้เก็บไว้ก่อนครับกุญแจมีติดใช้ฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนครับยังไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่าเพราะต้องรวมทั้งหมด3อันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะถ้าเราไปเอาไปติดได้เลยได้มั้ยลองดูแป๊บนึงนะถ้าเราเอาไปติดตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยติดได้เลยป่ะลองดูนี่ไงได้เลยเอ้ยไปข้างล่างมีลิฟต์ครับอันนี้คือทางที่ตำรวจที่เราช่วยไว้ไม่ได้บอกครับโอเคเราเสียบอันหนึ่งแล้วพอแล้วถือว่าเป็นการเปิดนะฮะเรามีของอะไรไหมเรามีของหนังสือแดงที่เราไม่เก็บเอามาเก็บไว้ก่อนเบเค่นี่คือกูโคตรเนียบเอ้าอ๋อตกใจนึกเรียกว่าโคตรเนียบเฮ้ยโอ้มันทะลุกันเหรอปะโถอ๋อมันอยู่ชั้นบนใช่หนังสือแดงดีนะที่ผมไม่กลับไปไอ้นี่แม่งทะลุด้วยกันโอเคครับเรากลับมานี่หนังสือแดงเก็บไว้งกแถวบ้านเขาเรียกว่างกโอเคครับผมนะยังไงก็ขอจบไปเพียงนี้ก่อนละกันนะระหว่างที่ผมเดินไปก็ขอปิดรายการก่อนละกันนะก็ถ้าใครชอบยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อรับชมResident Evil 2ในตอนต่อไปได้ครับสวัสดีฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะก็จะทำออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมใครเป็นคอเกมชอบเป็นแฟนคลับ Resident Evil เหมือนผมเนี่ยก็ติดตามได้นะครับผมโอเคเซฟก่อนนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ Monitor Game ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฮะเลิฟยูครับผมรักทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย